หนุ่มๆจากบ้าน True Academy Fantasia ซีซั่นที่8นะคะก็ยังคงเดินสายช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันไม่ขาดค่ะล่าสุดหนุ่มต้นคชาเฟรมร่วมกันนำของรักมาประมูลที่ Hot Life Studio 91.5 นะคะสยามเซ็นเตอร์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปแถมยังคว้าไมค์ขึ้นร้องเพลงสร้างความสุขให้กับบรรดาแฟนคลับด้วยเริ่มมีเพลงของตัวเองแล้วเร็วๆไม่ใช่ไม่เคยมีผู้ใดฉันมีใจที่รักอยู่รู้และกายที่เป็นอยู่ขนาดที่บนโลกใบใหญ่ยังไม่เห็นใครคนคนนั้นที่รอพบกันอยู่จะรู้สึกอย่างฉันบ้างไหมแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ล้นเกินงานครั้งนี้นะคะหนุ่มต้นนำเสื้อมาประมูลซึ่งมีแฟนคลับทุ่มเงินประมูลสูงถึง 91,500 บาทด้านหนุ่มเฟรมค่ะที่นำพินของตัวเองมาประมูลก็ไม่น้อยหน้าได้ราคาไปถึง 82,121 บาทและหนุ่มคชาค่ะก็นำเคส iPhone ของตัวเองกับเต๋ามาประมูลได้ราคา 32,323 บาทร่วมก็ดีใจที่อย่างน้อยเรามีส่วนได้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สนุกด้วยที่ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับครับผมก็ไม่คิดว่าจะประมูลได้ขนาดราคาขนาดนี้นะครับก็เตรียมมาเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมจริงๆครับเป็นแบบผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วได้ลงพื้นที่น้อยแล้วก็เลยใช้วิธีนี้อีกวิธีนึงในการช่วยเหลือน้ำท่วมครับก็ดีใจมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ความจริงอ่ะเคยคิดไว้นานแล้วว่าจะเอามาประมูลที่ไหนสักที่นึงแล้วพอดีมีงานที่นี่พอดีก็เลยแบบนี่แหละโอกาสดีครับที่จะเอามาประมูล 19,900 แค่3คนนะคะก็ได้เงินไปช่วยผู้ประสบภัยกว่า 200,000 บาทแล้วโอ้โหช่างน่าปลื้มใจจริงๆเลยค่ะ